ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา g กก r ุ๊ p G Idol จากเกาหลีเปิดคอนเสิร์ตในไต้หวันพวกเธอพากันลิ้มรสชานมไข่มุกข,ของไต้หวัน I'm very proud to say I'm Taiwanese n ิ m เฟียววินักแสดงชาวไต้หวันร่วมแข่งขันรูพออ l ด d ร a g r a สต้นปี2024คว้ารางวัลชนะเลิศ ในทีมชานมไขมุกชื่อเสียงไต้หวันโด่งดังในเวทีโลกหลิวเรือนเฮาที่ปรึกษาธุรกิจอาหารเครื่องดื่มโลกกล่าวว่าชานมไขมุกมีต้นกำเนิดจากไต้หวันจากนั้นขยายไปทั่วโลกในปี2023มูลค่าชานมไขมุกโลกอยู่ที่2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลกระทรวงเศรษฐการชี้ว่ายอดขายเครื่องดื่มชาในไต้หวันสูงถึง1,20ล้านแก้วต่อปี ชาไต้หวันดื่มชานมไขมุกเฉลี่ยคนละ44แก้วต่อปีมูลค่าอุตสาหกรรมรวมการขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศสูงถึง3แสนล้านเหรียญไต้หวันธุรกิจเกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องจักรวัสดุบรรจุพัณฑ์ล้วนได้ประโยชน์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าราว6 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี pei, แกบบี้สกอนักกรีฬาจากเปอร์โตริโกอยากได้เข็มกัดชานมไขมุก ในระหว่างแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสนอกจากนี้แบรนด์เครื่องดื่มอเมริกันยังกำหนดวันชานมไข่มุกสากลเฉลิมฉลองผ่านมา6ปีแล้วกระแสน,นิยมชานมไข่มุกเป็นปรากฏการระดับโลกแสงชัยกิตติภูม,มิวงศ์ R รไต้หวัน